ไฮไฮสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดาวละอ้ออีทอินไทยแลนด์ตอนนี้นะคะดาวอยู่ที่ตลาดจอมเทียนไนท์มาร์เก็ตค่ะดาวนะคะยังไม่เคยลองกินเนื้อจระเข้จำไม่ได้ว่าเคยลองแล้วหรือเปล่าแต่ว่าช่วงนี้เขากำลังฮิตกันใช่ไหมคะเนื้อจระเข้ย่างนะคะน้องคนขายนะคะก็ถามว่าพี่ชอบทานเผ็ดหรือเปล่าเราก็เลยบอกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะเราก็เลยเอาเนื้อจระเข้ย่างรสพริกไทยดำนะคะตอนนี้น้องเขากำลังอุ่นให้อยู่อันนี้ก็บอกหลานว่าไปซื้อซูชิไหมลูกมีซูชิไข่หวานด้วยตอนนี้แม่ค้านะคะก็กำลัง อุ่นให้นะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะว่าเนื้อจระเข้ย่างจะรสชาติเป็นอย่างไรสภาพค่ะมาแบบอีพึ่งเลยโอเคได้แล้วค่ะรสชาตินะคะหรือว่าเท็กเจอร์ของเนื้อจระเข้นะคะทุกคนก็รสชาติคล้ายๆไก่นะคะไม้นี้นะคะราคา50 บาทนะคะก็ถือว่าราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่รสชาติก็เหมือนเนื้อไก่น้องเขามีหลายรสเลยนะคะมีรสพริกไทยดำบาร์บีคิวสไปซี่ปาปริก้าหลายรสเลยดาวเลือกเป็นรสพริกไทยดำนะคะ ก็ enjoy eating มากค่ะทุกคนมาประเทศไทย2 เดือนนะคะกินแหลกลาเลยค่ะตอนนี้น้ำหนักก็ขึ้นมา5 กิโลนะคะค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย